ตะกี้ที่เราเกริ่นพอพูดถึงเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงออนไลน์นะผู้การคุณผู้ฟังครับนีผ่มสนใจมากเลยเพราะเหมือนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากใครๆก็ปัจเจจุบอันเมื่อคเชร้ัาบอครอับมผยัมงรับสายคอลเซ็นเตอร์อยู่เลยคโ่อะ้โทรมคารับเป็นเบอร์ไม่ใช่เบอร์02เบอร์อะไรด้วยนะเบอร์089อะไรปกติเลยค่ะแล้วโทรมาบอกว่าจาก TikTok ค่ะประชาสัมพันธ์ TikTok ออมวางสายเลยคอลเซ็นเตอร์แน่นอนอ่ะแต่นี้ล่าสุดภาค2เขาไปทลายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วบอกตั้งออฟฟิศในไทยเป็นยังไงคะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทางได้ตั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของชาติคแล้่วะก็เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องปราบปรามนะครับซึ่งตรงนี้ทางสื่อภาคสองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนในห่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจับเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยที่สำคัญอยู่2กรณีนะครับครับคุณบอยคุณออมค่ะก็คืออันที่หนึ่งก็เมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเราจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยที่เหิมเกิมนะครับมาตั้งออฟฟิศอยู่กลางเมืองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้คือจับออฟฟิศเลยค่ะนะครับมีพนักงานโต้ตอบหลอกอยู่ตรงนั้นพร้อมอุปกรณ์ค่ะอันที่หนึ่งนะอันที่สองนะครับเมื่อวันที่29 กรกฎานะเราจับแก๊งคนจีนนะฮะมาตั้งซิมบ็อกซ์นะฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพค่ะนะฮะตามคอนโดต่างๆนะได้ซิมบ็อกซ์ที่ทำงานอยู่จำนวน6เครื่องนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆซิมบ็อกซ์ที่ยังไม่ได้ที่ไม่ได้ใช้งานอีก40 กว่าเครื่องนะครับแล้วก็โทรศัพท์ซิมการ์ดอีก 2,000 กว่าซิมนะครับคนร้าย3คนนะครับเป็นคนจีนทั้งหมดนะก็เป็น2กรณีนะครับที่เราได้จับกลุ่มในห่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมค่ะผู้การเอาเดี๋ยวไปที่ซิมบ็อกก่อนนะเพราะว่ามันเกิดก่อนซิมบ็อกเนี่ยอ่ะซิมบ็อกเนี่ยที่บอกจับได้ทั้งหมดเนี่ยมันนำมาสู่อะไรครับเขาเป็นซิมบ็อกคืออธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหมายถึงว่าเขาจะมีเบอร์โทรใช่ไหมคะเบอร์ของมิจฉาชีพที่โทรหาเราเนี่ยมันอยู่ในซิมบ็อกอะไรพวกนี้แหละถูกต้องไหมคะใช่ครับก็ขออนุญาตเรียนว่าซิมบ็อกนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับระบบโทรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามานะฮะแล้วใช้โปรแกรมนะควบคุมให้มีการโทรออกโดยใช้ซิมการ์ดที่เสียบอยู่ในซิมบ็อกซ์นะครับซึ่งซิมบ็อกซ์เนี่ยนะมันก็จะถูกตั้งไว้ในที่ต่างๆนะซึ่งเขาจะต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับเป็นเทคโนโลยีนะฮะซึ่งสามารถโทรออกมาได้โดยที่ตัวคนอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิมบ็อกซ์ซึ่งมันก็จะขึ้นเบอร์ไทยอะฮะเบอร์ไทยไม่ว่าเขาจะโทรมาจากประเทศไหนหรือส่วนไหนของโลกแต่เบอร์ก็จะเป็น082เบอร์ที่ใช้ในประเทศเราถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้เราได้กี่เบอร์คะที่ไปจับซิมบ็อกคราวนี้เราเจอว่าเขาใช้กี่เบอร์คะโอ้โหผมเจอซิมประมาณ 2,000 เบอร์นะแต่ว่าที่เขาใช้อยู่ประมาณ300เบอร์นะครับที่เขาเสียบอยู่300นี่หมายความว่ากำลังก่อการเลยกำลังใช้ใชโทรอาจจะเป็นเบอร์ที่โทรหาออมเมื่อเช้าเมื่อก่อนหน้านี้ด้วยสัปดาห์ที่แล้วด้วยก็ได้ถูกต้องไหมใช่ครับก็เรื่องซิมบ็อกเนี่ยมันเนื่องจากว่านโยบายเรื่องการระเบิดสะพานโจร นะฮะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการตัดซิมเสาสายนะที่มันข้ามไปต่างประเทศได้มันก็จะมันสัญญาณโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่เสถียรไม่สะดวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาซิมบ็อกเนี่ยมาตั้งไว้ในประเทศไทยนะเพื่อที่ให้มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยนะเสถียรนะครับแล้วก็โทรผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เสาสัญญาณจากซิมบ็อกในบ้านเรานี่ซิมบ็อกซิมหนึ่งเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยสามารถใส่ซิมการ์ดได้32ซิมนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยซิมการ์ด1ซิมเนี่ยมันโทรออกเกือบ 1,000 คอลเกือบ 1,000 สายค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกล่องนึงเนี่ย32ซิมมันโทรออกไปได้3 32,000 สายต่อวันไม่แปลกเลยที่จะมีคอลเซ็นเตอร์โทรหาเราวันละหลายรอบใช่ครับค่ะใช่ครับไอ้ตรงนี้ก็มันก็จะใช้วิธีพวกนี้ก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆค่ะจะเช่าคอนโดห้องพักที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปติดตั้ง
นะครับก็จะมีคนบริหารจัดการเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะเพราะมันยากต่อการสืบสวนติดตามเพราะว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในประเทศหรือเปล่าครับอันนั้นซิมบ็อกนะก็มีการจับกลุ่มแล้วก็มีประชาสัมพันธ์อยู่นะว่าการก็คือคนจีนนะฮะค่ะคนจีนตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางกองปราบปรามนะฮะก็รับไปดำเนินคดีซึ่งเราก็จะซึ่งที่น่าตกใจก็คือเราพบซิมการ์ดอีกเยอะเราพบซิมบ็อกอีกหลายซิมแล้วเราก็พบโทรศัพท์อีกจำนวนมากนะครับที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ได้ทำงานกับกองปราบนะครับในการที่จะขยายผลนะครับถึงติดตามผู้เสียหายเพื่อดำเนินคดีกับเขาในเรื่องคอลเซ็นเตอร์ให้ได้ค่ะครับผมอันนั้นซิมบ็อกจบไปแล้วนะล่าสุดวันที่5สิงหาคมที่บอกว่าเป็นแก๊งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เหิมเกิมมากคือก็บอกก็เป็นผลจากปฏิบัติการสะพานโจรเหมือนกันใช่ไหมคะถูกครับระเบิดสะพานโจรทำให้โจรเนี่ยเอาละฉันอยู่ในไทยนี่แหละตั้งออฟฟิศพฤติกรรมของพวกนี้เป็นยังไงคะคือที่เราไม่เคยเจอออฟฟิศที่ไทยหลอกไทยโดยมีคนจีนเป็นตัวการนะครับมาตั้งออฟฟิศอยู่ในประเทศอันนี้ก็เกิดจากนโยบายแล้วก็การปฏิบัติการระเบิดสะพานโจรเหมือนกันข้อมูลจากการซักถามนะครับก็คือที่ต่างประเทศเขาทำอยู่แล้วปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตใช้ไม่ได้คราวนี้ทำไงอ่ะก็ต้องหาที่ใหม่คราวนี้ทำไงอ่ะมีของมีคนมีวิชามีเทคโนโลยีต้องลองของสักหน่อยมาในไทยก็ต้องเงินก็อยากจะได้อีกก็เลยเหิมเกิมมาตะเวนหาเช่าห้องบ้านเช่าเพื่อตั้งออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งอยู่ที่ศรีราชาบังเอิญเราสืบทราบเจอแล้วเราก็เข้าไปดำเนินการครับไอ้กรณีนี้ก็พบหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นข้อมูลนะครับซึ่งอยากจะขออนุญาตเตือนภัยแจ้งให้ประชาชนรับทราบรับรู้รับทราบด้วยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันนะครับมันมีมุกมันมีตำราโจรที่ใช้หลอกชาวบ้านอยู่หลายอย่างนะครับค่ะเราเจออะไรบ้างคะท่านาซึ่งบอสของเขาเนี่ยก็หัวหน้าก็เป็นคนจีนนะครับก็เราพบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชุดเนี้ยนะมีอยู่ประมาณ10คนนะครับเป็นระดับพนักงานมีบอสอยู่อย่างน้อย2คนค่ะแล้วมีคนไทยคอยดูแลอีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะขยายผลอยู่แต่ที่เราเจอตัวก็4คนนะครับแล้วเราพบว่าชุดพนักงานชุดนี้หลอกโดยการเป็นการหลอกซ้ำเติมเหยื่อคอลเซ็นเตอร์นะครับโดยใช้ Facebook แล้ว copy ค่ะหน่วยราชการต่างๆเช่นโดยเฉพาะสอทนะครับก็คือตำรวจไซเบอร์ค่ะนะครับมันจะ copy ข้อมูลของสอททั้งหมดเลยไม่ว่าสอทจะทำอะไรค่ะนะครับทำกิจกรรมอะไรใครเคลื่อนไหวอะไรยังไงมันจะ copy ข้อมูลไว้ค่ะเป็นคู่แฝดเป็น Facebook คู่แฝดแล้วก็มาสร้าง Facebook นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าช่วยเหลือเหยื่อ call center นะครับหากเราติดตามเงินคืนได้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ครับโพสต์นะครับแล้วก็ยิงแอดโฆษณาหมายถึงว่าจะเราจะเห็นเยอะมันก็จะเด้งมาในเฟซบุ๊กเราใช่ครับค่ะตรงเนี้ยมันก็จะมีไลน์ให้แอดค่ะนะครับไอ้ตรงเนี้ยแล้วที่สำคัญเราพบสคริปต์โจรนี่นะคะท่านค่ะตำราโจรนี่นะคะผมขอเรียกว่าตำราโจรเลยนะครับมันใช้จิตวิทยาะนะครับใช้ความมันถ้าผมอยากจะบอกว่าไงถ้ามันไม่ชั่วมันคิดไม่ได้มันดีเขาไม่ถ่ายว่ามันรู้ว่าเหยื่อเนี่ยต้องการเงินคืนคยกตัวอย่างนะฮ ะถ้าเขาทักเข้าไปปุ๊บเมสเซเจอร์เข้าไปให้แอดไลน์ปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาไลน์เข้ามามันจะถามเลยสวัสดีครับผู้เสียหายต้องการทรัพย์สินที่โดนช่อโกงคืนหรือไม่ครับไม่ทราบว่าทรัพย์สินที่โดนช่อโกงคืนมูลค่าเท่าไหร่เราเป็นกอง
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีนะครับเราอยู่กับหน่วยของชุดพลตำรวจตีนี้นี้นี้นะครับรองผู้บัญชาการสอทครับซึ่งตรงกับชื่อจริงด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ครับมันมีข้อมูลหมดนะครับมันใช้เวลาในการคุยรบกวนถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงพร้อมตัวท่านมาเพื่อยืนยันตัวนะครับส่งมาขอทราบว่าทรัพย์สินที่เสียหายถูกประทุษร้ายไปเท่าไหร่ครับขอดูหลักฐานการแจ้งความเขาจะส่งผู้เสียหายผู้เสียหายมีความเชื่อถือขึ้นโอ้ว่าโอ้ตำรวจเราจะดำเนินการให้นะครับเรารับเรื่องแล้วนะครับนู่นนี่นั่นเขาจะส่งประจำวันส่งหลักฐานการแจ้งความส่งสลิปการโอนแชทเชิดอะไรต่างๆทุกอย่างพร้อมเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอสุดท้ายมันบอกว่าเราตามเงินของท่านได้แล้วนะครับเราเจอแล้วนะเงินของท่านที่มันโดนโจรเอาไปเนี่ยแต่มันเป็น US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเข้าไปในแอปของเราไอแอปของเครือข่ายของเราซึ่งต้องโหลดแอปนี้ครับซ้ำอีกแล้วก็เข้าไปก็ไปดูดเงินเขาอีกแล้วไปเรียกเงินเขาเพิ่มอีกนะครับไอ้นี่ก็คือการหลอกซ้ำเติมเหยื่ออันนี้คือสคริปที่หนึ่งที่เราเห็นใช้เวลาหลายวันนะครับในการหลอกอ๋อไม่ใช่ว่าวันเดียวคุยจบไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วมีสคริปที่สองยังไงคะหลอกให้รักอ๋อยังไงคะสมมติอย่างออมโปรไฟล์เอามี Facebook แล้วเอามี Facebook Facebook เข้ามาเอาให้แอดไลน์คุยข้อหนึ่งถามเล่นปกติวันแรกที่เริ่มเข้าไลน์ถามว่าทำงานกี่โมงอะไรยังไงข้อ2นะครับข้อ3ตอบ3พักอยู่ไหนพี่น้องอะไรต่างๆพยายามบอกลาว่าจะไปเข้านอนหรืออาบน้ำเตรียมตัวนอนแล้วก็คือให้พูดไปเรื่อยๆนะสำหรับลูกค้าที่ดูแล้วสนใจตัวเช่นหลอกเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับตอนกลับบ้านก็สละเวลานิดนึงหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็มาคุยกับเขาก็คือหลอกฮะหลอกให้คุยไปเรื่อยๆนะครับทำตั้งแต่วันที่1หลังจากนั้นก็เข้ามาทักทายยามเช้าอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแล้วก็ตัวละครที่ก็ปรับเวลาตื่นมาก็พูดคุยส่งความเชื่อมั่นอะไรต่างๆถ่ายรูปส่งรูปกินข้าวส่งรูปทำงานพอรักพอหลงแล้วทำยังไงต่อคะยืมเงินหรือว่าชวนลงทุนเตรียมชวนลงทุนเตรียมแอปไว้เตรียมช่องทางที่จะให้เข้ามาร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กอะไรต่างๆเทรดคริปโตอะไรต่างๆนะครับไอ้นี่คือใช้เวลาหลายวันนะในการที่จะจิตวิทยาที่จะหลอกนะฮะก็เหมือนหลอกให้รักยืมเงินบ้างลงทุนบ้างนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นสคริปที่เราเจอค่ะท่านค่ะอันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วจริงๆเหยื่อพวกนี้เยอะไหมคะเยอะไหมคะแล้วถ้าเกิดใครรู้จะตรวจสอบยังไงว่าตัวเองเป็นเหยื่อติดต่อที่ไหนยังไงคะคือผมก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คืออย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักนะครับถ้าหน่วยงานราชการเนี่ยเดินเข้าไปชนดีกว่านะครับก็อยากจะเตือนภัยตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเฟซมีไลน์อะไรที่มาทักในทำนองชู้สาวเนี่ยมันอาจจะเป็นผมพบเหยื่อเยอะมากนะครับที่โดนหลอกโดนนะครับสร้างความน่าเชื่อถือในเชิงชู้สาวจนรักแล้วก็ไปลงทุนด้วยนะครับทั้งที่ตัวจริงอาจจะเป็นพวกผิวสีผิวดำหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เสียหายไปเยอะมากก็อยากจะแจ้งเตือนนะครับประชาชนแล้วก็ในส่วนของข้อมูลถ้ามีข้อมูลนะฮะหรือว่าสงสัยว่าเคสของท่านเนี่ยมันตรงกับที่พวกทางผมสืบสวนจับกุมได้ก็ฝากเบอร์ประชาสัมพันธ์ไว้ได้นะครับว่าให้โทรมาสอบถามได้แล้วผมจะเช็คให้ว่ามันเป็นมันตรงกับเคสที่ผมจับหรือเปล่าที่เบอร์038นะครับค่ะ276ค่ะ724นะครับค่ะ038 276724นะคะจะเป็นกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นะครับแล้วก็ถ้ามีเบาะแสอะไรต่างๆหรือว่าเป็นผู้เสียหายเราก็จะได้รวบรวมเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งพวกนี้ให้ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะลาไปด้วยกันเลยนะคะท่านพลตำรวจตรีธีรชัยทำนันอ๋อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สองหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ